จะคุยเรื่องทหารจะคุยเรื่องนายพลเนี่ยขอให้เอาเจตนาและเหตุผลที่ดีไม่ใช่ความเครียดแค้นไม่ใช่ความโกรธเคืองทางการเมืองมาคุยกันนะครับถ้าจะถามว่านายพลมีไว้ทำไมตอบแบบกำปั้นทุบดินต้องบอกว่าดราม่าลากยาวเลยจริงๆล่ะค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ด้อมส้มนั้นนำคอนเทนต์เรื่องของทหารมีไว้ทำไมนะคะอย่างยูทูบเบอร์ดังพลอยปิกเกอร์พลอยค่ะที่ได้ทำคอนเทนต์เรื่องของทหารมีไว้ทำไมแล้วด้อมส้มก็นำไปเป็นเรื่องของการปั่นกระแสโจมตีค่ะคุณผู้ชมล่าสุดหนุ่มฟ้าครามค่ะก็สวนกระแสนะคะทำคอนเทนต์เหมือนกันค่ะเรื่องของนายพลมีไว้ทำไมเรื่องนี้นะคะทำเอาบรรดาด้อมส้มเนี่ยต้องตาสว่างกันแน่นอนส่วนจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมจากคลิปได้เลยค่ะว่าด้วยเรื่องของทหารมีไว้ทำไมเป็นประเด็นดราม่ามาตลอดทั้งสัปดาห์เลยจริงๆล่ะค่ะคุณผู้ชมเมื่อยูทูบเบอร์ชื่อดังพลอยเพลินได้ไปแตะทำคอนเทนต์ติดตามภารกิจชีวิตทหารชายแดนไทยเมียนมาแค่ EP แรกเท่านั้นก็ถูกทัวร์ด้อมส้มค้นกันไปโจมตีในคอมเมนต์จนเจ้าของคลิปต้องลบคลิปทิ้งและออกมาชี้แจงถึงจุดประสงค์ที่ออกไปเผยแพร่คลิปดังกล่าวซึ่งในวันที่มีการโพสต์คลิปนั้นตรงกับวันกองทัพไทยพอดียิ่งทำให้ด้อมส้มนำจุดนี้ไปโจมตีจนกลายมาเป็นดราม่าตามมาไม่จบค่ะล่าสุดหนุ่มฟ้าครามได้อัดคลิปพูดถึงประเด็นมีนายพลไว้ทำไมความตอนหนึ่งว่านายพลมีไว้ทำไมผมฟ้าครามจะคุยเรื่องทหารจะคุยเรื่องนายพลขอให้เอาเจตนาและเหตุผลที่ดีไม่ใช่ความเครียดแค้นไม่ใช่ความโกรธเคืองทางการเมืองมาคุยถ้าจะถามว่านายพลมีไว้ทำไมตอบแบบกำปั้นทุบดินแล้วบริษัทเอกชนมี CEO มี MD ไว้เพื่ออะไรก็เช่นเดียวกันระดับผู้พันก็เหมือนกันก็ต้องไปถามบริษัทเอกชนว่ามีผู้จัดการไว้ทำไมแล้วทำไมนายพลถึงเยอะขนาดนี้อยู่ในตำแหน่งหลักกว่า1,000 คนและผู้ทรงคุณวุฒิอีก700 กว่าคนก็ต้องตอบว่าเขาไม่ได้เข้ามารับราชการปี2 ปีแล้วสามารถขึ้นมาเป็นนายพลได้เลยเขารับมาตั้งแต่30-40 ปีที่แล้วคิดตามดีๆในการปรับอัตรานายพลลงเป็นการดาวไซซิ่งขนาดองค์กรมีการเออร์ลี่รีไทร์ทหารทำอยู่แล้วในทุกๆปีนายพลมีไว้ทำไมผมฟ้าครามนะครับจะคุยเรื่องทหารจะคุยเรื่องนายพลเนี่ยขอให้เอาเจตนาและเหตุผลที่ดีไม่ใช่ความเครียดแค้นไม่ใช่ความโกรธเคืองทางการเมืองมาคุยกันนะครับถ้าจะถามว่านายพลมีไว้ทำไมตอบแบบกำปั้นทุบดินได้เลยครับว่าแล้วบริษัทเอกชนมี CEO มี MD ไว้เพื่ออะไรก็เช่นเดียวกันระดับผู้พันก็เหมือนกันต้องไปถามบริษัทเอกชนว่ามีผู้จัดการไว้ทำไมแล้วทำไมนายพลถึงเยอะขนาดนี้อยู่ในตำแหน่งหลักเนี่ย1,000 กว่าคนแล้วก็ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิอีกตั้ง700 กว่าคนเลยนะก็ต้องตอบว่าเขาไม่ได้เข้ามารับราชการปี2 ปีแล้วสามารถขึ้นมาเป็นนายพลได้เลยนู่นเนี่ยเขารับมาตั้งแต่30-40 ปีที่แล้วคิดตามดีๆนะครับในการปรับอัตราในพลลงนะครับซึ่งเป็นการดาวไซซิ่งขนาดองค์กรนะครับมีการเออร์ลี่รีไทร์นะครับทหารทำอยู่แล้วในทุกปีทีนี้ถ้าเราจะปรับอัตราของผู้พันที่เลื่อนขึ้นไปเป็นนายพลให้น้อยลงเนี่ยก็สามารถทำได้แต่ถ้าคนที่เข้าใจทหารจริงๆจะรู้ว่าไอ้ตำแหน่งหลักเนี่ยไม่ต้องไปแกล้งเขาเลยเพราะว่ามันสำคัญแต่ว่าถ้าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนะครับพันเอกหรือว่านายพลก็แล้วแต่ในเชิงปฏิบัติในเชิงบารมีทางการทหารแทบไม่ต่างกันเลยนะครับดังนั้นนายพลเยอะหรือว่าพันเอกเยอะเอาจริงๆแล้วไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นนะสรุปก็คือขนาดของทหารทั้งหมดมันลดลงไปมากๆแล้วเพราะว่าทหารยุคใหม่ตอนนี้เขาบาลานซ์ทุกอย่างอย่างยอดเยี่ยมเขาแค่ไม่ได้ปรับอัตราตำแหน่งขึ้นไปเป็นในพลลอยให้ลดลงเพราะว่ามันก็เป็นขวัญกำลังใจของคนที่เขาทำงานราชการมาตลอด60 ปีงานนี้ทำชาวเน็ตต่างยกนิ้วให้หนุ่มฟ้าครามเลยนะคะหลังจากจัดคลิปเบิกเนตทำด้อมส้มตาสว่างแต่คอนเทนต์นี้ค่ะทางด้านของหนุ่มฟ้าครามเลือกที่จะพูดในเรื่องของนายพลมีไว้ทำไมนะคะงานนี้ด้อมส้มเนี่ยควรจะรับรู้ไว้ด้วยว่าทหารมีไว้ทำไมนายพลมีไว้ทำไมและก็สวนกลับไปนิดนึงนะคะว่าด้อมส้มเหรอคะมีไว้ทำไมกันแน่และหากคุณผู้ชมอยากจะติดตามข่าวสารรอบวันดีๆแบบนี้กลับมาติดตามได้ใหม่กับทางทีมข่าวท็อปนิวส์อัปเดตค่ะ